ขอโอกาสท่านพระเถระเถระเจ้าคณะสังฆาธิการทุกท่านวันนี้เป็นการมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดพระอารามหลวงรองเจ้าวาดพระอารามหลวงและผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงในเขตการปกครองคณะสงฆ์ผลกลางในส่วนของท่านผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานั้นแม้ท่านจะหมดภาระหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าคณะผู้ปกครองแล้วก็ตามแต่ท่านก็ยังมีตำแหน่งหน้าที่อื่นๆเช่นหน้าที่เจ้าอาวาสเป็นต้นที่ยังต้องปฏิบัติกันต่อไปสำหรับตำแหน่งรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครรองเจ้าวาดพระอารามหลวงและผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงนั้นแม้จะไม่เป็นตำแหน่งหลักทางการปกครองคณะสงฆ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเถรสมาคมฉบับที่24พ.ศ. 2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอนพระสังฆาธิการก็ตามแต่ตำแหน่งรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครนั้นมีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นภาระธุระของเจ้าคณะกรุงเทพมหานครตำแหน่งรองเจ้าวาดพระผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงนั้นก็มีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นภาระธุระของเจ้าอาวาสตามที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่นั้นจะนำมาซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยชอบด้วยกฎระเบียบข้อบังคับคำสั่งประกาศและมติของมหาเถรสมาคมอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดขอให้รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครรองเจ้าวาดและผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงทุกรูปจงภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจให้รับภาระธุระในตำแหน่งหน้าที่อันสำคัญนี้สำหรับตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดพระเจ้าวาดพระอารามหลวงนั้นเป็นตำแหน่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐทรงมีพระราชดำริโปรดให้แต่งตั้งเพื่อรับภาระธุระปกครองคณะสงฆ์พระภิกษุสามเณรในจังหวัดและพระอารามหลวงตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะผู้ปกครองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามรักษาหลักธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาส่งเสริมสนับสนุนการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในจังหวัดและพระอารามงานปกครองคณะสงฆ์มีความสำคัญอย่างยิ่งหากการปกครองของคณะสงฆ์มีความบกพร่องมีความอ่อนแอหรือเจ้าคณะสังฆาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ปกครองปล่อยปละละเลย
ไม่ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์การคณะสงฆ์ก็จะวุ่นวายเกิดความไม่เรียบร้อยผมจึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จงศึกษาหน้าที่และอำนาจที่ปรากฏอยู่ในมาตรา37และ38แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนำสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องด้วยว่าความเจริญหรือความเสื่อมของพระศาสนาสังฆมณฑลและพระอารามนั้นต้องอาศัยเจ้าวาดเป็นเบื้องต้นเพราะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการปกครองคณะสงฆ์ขอให้ช่วยการขับเคลื่อนศาสนกิจสำคัญภายในวัดและเขตปกครองของท่านให้เอื้อต่อพระธรรมวินัยเป็นไปอย่างถูกต้องดีงามบังเกิดผลเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสาธุชนการบริหารการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้นั้นเจ้าคณะผู้ปกครองจำเป็นต้องยึดพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้ตราขึ้นไว้ใช้บังคับและต้องอนุวัตตามจารีตของบ้านเมืองอันไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและกฎหมายฝ่ายอาณาจักรด้วยผมขอแสดงความชื่นชมยินดีขอขอบคุณขอบใจและขออำนวยอวยพรให้ท่านที่ปรึกษาเจ้าคณะเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดพระรามหลวงรองเจ้าวาดพระรามหลวงและผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงทุกรูปจงมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระอารามเพื่อความมั่นคงของคณะสงฆ์และเพื่อความดำรงมั่นยืนนานของพระพุทธศาสนาขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จมีสุขภาพอรรถมัยแข็งแรงมีสติปัญญาตั้งมั่นเป็นที่พึ่งแห่งหมู่คณะสืบต่อไปสัพพุทธาภาเวนะสัพพธรรมาภาเวนะสัพพสังฆาภาเวนะสัทธาโสทีภควันตุเตสา